นนั้นไว้ให้ดีนะนี่มาตั้งนานแล้วอะไรก็ไม่สั่งมันนั่งรอใครก็ไม่รู้ท่าทางแปลกๆเดี๋ยวพี่จะเข้าไปถามเขาเองได้ค่ะผู้จัดการครับขอโทษครับสวัสดีครับไม่ทราบว่ามาทำอะไรที่นี่หรอครับเฮ้ยพ้นตัวมันอะไรครับพกปืนมาด้วยเหรอฮะบ้าหรือเปล่าปืนที่ไหนนี่หำกูเจ๊เจ๊มันตบบอลนะเจ๊ไอ้บัสซ่จะเป็นลูกน้องฉันทำตัวอ่อนแออย่างนี้เหรอแต่เขาเป็นหญิงฉันถึงไม่ไว้ใจแกไงที่จะให้หาคนมาล้างแค้นผัวฉันล้างอะไรกันเหรอคะพี่คะอุ้ยลองนี่ดูไหมคะใจหายใจคว่ำมาพร้อมของอีนี่ของขายลองนี่ดูไหมคะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสมัยที่มีแรงดันน้ำสูงถึง100บาค่ะแรงดันน้ำสูงถึง100บาเลยเหรอใช่ค่ะไม่ว่าพี่จะฉีดน้ำทำความสะอาดรถทำความสะอาดพื้นนะคะรดน้ำต้นไม้หรือฉีดยาฆ่าแมลงก็ทำได้หมดเลยค่ะแถมยังเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสิ่งที่ผมเฝ้ารอมานานคุณจองให้ผมเครื่องนึงนะเสร็จงานนี่แล้วก็ผมจะมาได้เลยค่ะเฮ้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าจะซื้อป่ะใช่ค่ะผู้จัดการเดี๋ยวหนูจองให้พี่เขาเลยนะคะดีมากอุ๊ยกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทั้งสองท่านจัดมา1แพ็คที่1แพ็คนั่นนมฮะอ๋อจัดมา1กล่องครับ1ชุดครับขอบพระคุณมากๆที่ไว้ใจสินค้าสมัยของเรานะครับเออว่าแต่ว่าขอถามอีกนิดนึงมานั่งรอใครมาทำอะไรกันเลยครับเนี่ยเพราะเอิญว่านายหญิงฉันเนี่ยกำลังนัดนักฆ่าเพื่อมาล้างแค้นกับผัวเจ๊ของฉันอุ๊ยมานัดมือปืนนัดนักฆ่ามาฆ่าสามีตัวเองถูกต้องเจ๊โหดขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วสามีเจ๊ไปทำอะไรผิดนักหนาถึงก็ต้องฆ่าต้องแกงกันอ่ะผัวของฉันเนี่ยมันร้ายกาจนะกินตัวมันช่างเหม็นเหลือเกินฉันทนมันไม่ได้มันต้องใช้ลูกกลิ้งลูกกลิ้งกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมาแล้วคนมันก็ร่วงเต็มไปหมดเต็มในห้องน้ำเจ๊ครับผัวเจ๊ทำไมเหมือนผมเลยครับวันๆแม่งไลฟ์สดอย่างเดียวร้องเพลงมาอยู่นั่นน่ะร้องอะไรนักหนาคนฟังก็ไม่มีกูเปิดไปเจอกูก็ต้องรีบเปลี่ยนจะทักทายอะไรเดี๋ยวก็รำคาญเจ๊ครับที่ด่าเนี่ยไม่น่าใช่ผัวเจ๊น่าจะเป็นผมมากกว่าเจ๊หยอกผมใช่ไหมครับเนี่ยเจ๊ครับมีอะไรก็นั่งตามสบายเลยนะครับผมให้เจ๊ใช้พื้นที่ตรงนี้ครับเจ๊อยากดูมือปืนแล้วเจ๊ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมได้ไปหานักฆ่าระดับพระแก่มาพระการพระแก่จะเอามาทำไมประสบไม่ทำแล้วแล้วมือปืนที่ฉันเอามาเนี่ยมันคือนักฆ่าคนเดียวที่รอดมาจากสงครามชายแดนสงครามชายแดนใช่มันรอดมาจากแดน4เพราะมันตีกับแดน5หลังจากนั้นมันโดนกระทืบปางตายผู้คุมทองสาก็เลยปล่อยตัวมันออกมาเจ๊อยากเห็นมันอยากเห็นใช่ไหมใช่นักฆ่ามือปืนนายกมามือมันไม่ธรรมดาเจ๊วันดีครับเจ๊ทำไมข้าได้ยินแต่เสียงมันอยู่ไหนมันเป็นมือปืนล่อหนใช่ไหมมันอยู่ไหนเอ็มมือปืนคนนั้นอยู่ไหนเข้ามาแล้วเจ๊มาที่ไหนทำไมข้ามองไม่เห็นอยู่ตรงหน้าเจ๊ดิแหละไม่มีเจ๊ลองก้มดูสิไม่มีเจ๊ไม่เห็นและนี่คือทีมงาน Family ชวนชื่อนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเป็นเจ๊คณะตลกเจ๊ดูปืนอยู่นี่ไหนอยู่นี่อยู่ยังชัดกันเหมือนเดิมเลยวันนี้ครับเจ๊รู้ต้องเอาตัวอะไรมาเนี่ยนี่คือมือปืนครับเจ๊เฮ้ยเห็นอย่างนี้แล้วก็ประวัติมันโหดไม่ธรรมดาเจ๊พูดแล้วจะหาว่าผมน่ะเออเลิกเราเจ๊ไปโอ๊ยมึงจะเดินทำไมอย่าเดินมากแล้วสิเจ๊ครับพี่ฝากดูแลมือปืนผมด้วยพี่เจ๊เห็นผมอย่างนี้ฉายาหลุยพันศพหรอไม่ฮะผมมัตตาสังอะมัตตาสังผมเป็นสับปะเหร่อมาก่อนมัตตาสังมัตตาสังพันสายสินนะครับทำไมไม่ตบคมๆกว่านี้ล่ะลิ้นพัน
อย่าตกใจพี่จอยดิโอเคผมหลุยพันศพและก่อนที่ผมจะพิการใกล้ๆสิพี่เห็นเรื่องฮะเจ้ครับเมื่อปี2525ผมเนี่ยเป็นสปอเลอร์อยู่ที่วัดครับไอ้วันนั้นเยี่ยมมันมึงจะเดินเหี้ยอะไรของมึงรักหลานเอ้าก็ต้องแอ๊กไงเจ๊ก็อยู่เป็นที่เป็นทางมั้งขาผมไม่ได้ตามแอ๊กอย่างเจ๊ได้นะครับหรือก็มาสรุปที่เป็นแบบเนี้ยเจ๊นั่งก่อนครับเฮ้ยนี่เป็นไรเฮ้ยเจ๊เฮ้ย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 เฮ้
าอันนี้ฮากว่าเยอะเลยเนี่ยชื่อเรียงเสียงใดรายงานให้กับเจ้ของข้าทราบกับผมพลทหารบริบูรณ์จันทร์เรืองเมื่อครั้งที่ผมเนี่ยประจำการอยู่ผมยังจำฝังใจเลยครับเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นฝนตกหนักมากผมบุกเดี่ยวไปที่ค่ายโจรเฮ้ยมาชิดตัวโจรโอ้เสียงดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงยิงกันเลยฟ้าผ่าโดนผมครับผมตกใจผมหนาวสั่นครับผมผมยังกลัวอยู่เลยครับฟ้ามันผ่าหลบไม่ทันครับมาล้อเล่นกับเจ๊เอาผลงานดีๆให้เจ๊มาฟังสิวะผมได้รับภารกิจใหม่ครับบุกลังโจรครับผมนะฮะบุกเดี่ยวเลยฮะคุณบุกลังโจรแล้วคุณบุกลังอะไรลังแคร์ครับเขาบุกลังแคร์แล้วเจ้าอุตส่าห์หันมาตอบให้โอ้ถึงที่ลังโจรครับผมยากประชันชิดเลยครับไม่เกิน2เมตรฮะเฮ้ยผมจ่อปืนที่หัวเฮ้ยยิงเข้าหัวทันทีครับหัวกระโหลกเนี่ยเหรอหัวเข่าครับเฮ้ยแซ่บต่อไอ้จิ๋วเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมึงนี่เองใช่ไหมที่ยิงขาครูในวัดวันนั้นมึงนี่เองก็มือมันสั่นยิงแม่งก็ยิงด้วยหมดเลยน่าจะคนละเล่นจังเลยเต็มอยู่เนี่ยเดี๋ยวฐานออกแม่งเลยสั่นเดี๋ยวก่อนเอาละฮะประทับใจไหมไม่ได้เรื่องว่ะเจ๊ไม่ชอบอ่ะถ้าเจ๊ไม่ชอบแล้วก็ฉันจะมีคนหนึ่งไปทักนู่นเลยฉันบอกเลยว่าไอ้มือปืนคนนี้มันไม่ธรรมดาเจ๊รู้จักพี่โก้ท่าสายใช่ไหมรู้จักนี่คือมือดีระดับกลางของพี่โก้เจ๊ท่าสายเฮ้ยเจ๊ท่าสายพูดถึงเข้ามาพอดีเลยเจ๊สุดยอดหน่วยก้านมันดีมากเยี่ยมผมคิดแล้วว่าเจ๊ต้องเชิญผมมาที่นี่อันนี้เจ๊ชอบหน่วยก้านมันดีแต่บอกมันด้วยว่าเจ๊เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้มันไม่ต้องแอคเจ๊ว่าไงนะจะให้มันแอคทำไมอ๋อมันไม่ได้แอคเจ๊มันตาบอดตาบอดเจ๊อยู่นี่สวัสดีครับเฮ้ยจับมาดิจับมาดิสวัสดีครับเจ๊นี่
ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเจ๊จ้างงานผมแล้วก็ผมไม่ทำให้เจ๊ผิดหวังแน่นอนประวัติผมนี่ไม่ธรรมดาบอกเข้าไปเจ๊ถนัดซ้ายผมเนี่ยผ่านนอนผ่านหนาวมามากมายคือที่มันจะต้องรู้จักผมพี่ครับสุดแล้วฮะสุดแล้วครับครับรุ่นนี้ไม่ดีเลยชนแล้วไม่หันกลับไม่ใช่ตุ๊กตาไหนล่ะไหนล่ะประวัติมาสิเจ๊รู้ดีนะครับประวัติผมเนี่ยกูจะไปรู้ได้ยังไงเขากล่าวขานกันมันก็เรื่องจริงผมจะบอกเจ๊เลยว่าหาอะไรประวัติขนาดคำแล้วนะโอ้ขนาดคำเลยขนาดคำแล้วเนี่ยผมเคยเป็นทหารช่วงผมกำลังเดินเดินอยู่ผมยินเสียงผมรู้เลยว่าชนวนระเบิดกำลังทำงานผมเห็นพุ่มไม้อยู่ข้างหน้าผมสั่งทหารทุกนายให้หมอบราบลงกับพื้นค่อยๆ คานเข้าไปเสียงก็ดังขึ้นผมตัดสินใจแหวกพงหญ้าเข้าไปเป็นยังไงเท่านั้นแหละเจ๊เจอระเบิดงูฉกตาบอดเลยครับก็โทษจ่าเริงงูเห่าผัดเผ็ดโอ้คนนี้แต่เจ๊ไม่ต้องกลัวครับฝีไม้ลายมือของผมเนี่ยตอนนี้เจ๊อยู่ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาอะไร6นาฬิกาทางนี้ผมขอบอกกับเจ๊ว่าเจ๊ทำไมเจ๊หัวเล็กฮะไอเวนเล่นหนมเจ๊กูนั่นหัวนมไอเวนเจ๊จ้างงานผมก็รับรองไม่ผิดหวังครับเจ๊โอ้ยเออมึงอยู่นี่นี่เออมึงนี่ไหวไหมเนี่ยวางเองแท้ๆเวรไม่ว่าใครคนไหนโอ้ลูกโม่ไม่ต้องดึงมีอะไรมีอะไรให้ดึงมึงจะขึ้นมึงจริงเปิดมึงจริงไหมลูกโม่มึงเคยยิงปืนไหมผมพอดีผมมีหลายกระบอกครับตัวจริงครับพี่ไม่รู้ว่าวันนี้ลูกโม่มาหรือหลายกระบอกเหรอใช่ฮะกระบอกแรกเป็นไงกระบอกแรกไส้ถั่วดำไม่ใช่ข้าวหลามดีกว่าพ่อคอข้าวหลามอ่ะพ่อคอพ่อคอโอ้ยเจ๊ครับผมได้ข่าวว่าเจ๊นี่แหละที่กำลังหามือปืนจะมาฆ่าหัวเจ๊ใช่ทุกคนหยุดเฮ้ยผมเห็นแล้วอะไรวะเจ๊ผมเห็นแล้วครับฮะให้ผมจัดการเลยครับเจ๊เห็นหัวเจ๊แล้วใช่ไหมมันร้อนเจ๊อยู่ครับใช่ไหนมันอยู่ไหนมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรนี่มึงยิงพวกเขาทำไมไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกเรามึงไม่ยิงเขาทำไมมึงด่าแม่กูเหรอด่าแม่เดี๋ยวถูกกูด่าแม่มึงตอนไหนเช็คก่อนว่าตายกันหมดหรือเปล่าแผลที่ยิงอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยโอ้เจ๊ก็ตายกระเสือกกระสนโอ้เจ๊ก็ตายแล้ว